สาเหตุหนึ่งนะครับที่การเข้าใจวงสปริงกอล์ฟค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่ามันเป็นกีฬาเดียวนะครับที่เราสปริงไม่กอล์ฟในแนวเฉียงขึ้นหรืออินคลายเพลนนะครับกีฬาใช้ไม้อื่นๆนะครับเช่นเทนนิสหรือเบสบอลนะครับเราก็จะตีลูกในลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นขวาขนานกับพื้นหรือ horizontal plane นะครับเป็นมุมที่เข้าใจง่ายกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์นะครับยืนกระดูกสันหลังตรงนะครับการที่สปริงในเพลงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราเข้าใจง่ายทั้งในแง่ของแนวและในแง่ของหน้าไม้นะครับปัญหาของอินคลายเพลนอันนึงนะครับที่มีกับหน้าไม้นะครับทำให้นักกอล์ฟจำนวนมากสไลด์นะครับก็เพราะว่าเราเคยมีความเชื่อนะครับว่าในช่วงแบ็กสวิงขึ้นมาหน้าจุดนี้หน้าไม้สแควร์คือปลายไม้ชี้ฟ้านะครับในช่วงแบ็กสวิงไม่เท่าไหร่นะครับในช่วงดาวสวิงเราก็เชื่อเช่นกันว่าเมื่อเราสวิงไม้กอล์ฟลงมาเราอยากจะให้ไม้กอล์ฟกลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้ที่ปลายไม้ชี้ฟ้าเราเชื่อว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สแควร์นะครับมันใช่นะครับเป็นตำแหน่งที่สแควร์นะครับถ้าเราจะตีอะไรในระดับนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าผมมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะด้วยปลายไม้ชี้ฟ้าแบบนี้แล้วสวิงลงมาลักษณะอินคลายเพลก็มาหาลูกกอล์ฟหรือว่าถุยเราตีต้องการอยู่กับพื้นเฉยว่าหน้าไม้เปิดจากจุดนี้นะครับผมต้องทำหลายอย่างในการสแควร์ต้องถอยไปข้างหลังแล้วก็ฟลิปด้วยมือจะเป็นต้องใช้มือมากในการเชื่อสแควร์หน้าไม้นะครับดูจากมุมนี้นะครับถ้าผมลงมาปลายไม้ชี้ฟ้าแล้วหมุนเข้าหาลูกนะครับโดยไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมือเลยเดี๋ยวว่าหน้าไม้ผมเปิดนะครับจะหมุนด้านหน้าเช่นกันนะครับถ้าปลายไม้ผมชี้ฟ้านะครับหมุนเข้ามาหาโดยไม่ยุ่งกับมือเลยหน้าไม้จะเปิดนะผมจะต้องทำอะไรสักอย่างใช้มือนะครับหรือเปิดไปทางนั้นแล้วก็ติดลูกสลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีชดเชยจำนวนมากในการที่จะสวิงเข้าหาลูกด้วยหน้าไม้แบบนี้และหน้าไม้สแควร์ในอินคลายเพลนเป็นยังไงนะครับนึกภาพถ้าผมจดลูกนะครับจะขึ้นแบ็กสวิงตำแหน่งนี้นะครับดูว่าปิดถูกไหมครับสำหรับท่านกอล์ฟนะครับมันดูปิดมากๆเลยใช่นะครับถ้าผมยกตัวขึ้นจะเห็นมันสแควร์ครับอย่าลืมว่าเราต้องการให้หน้าไม้ขนานกับมุมกระดูกสันหลังเราเนื่องจากเราก้มเล่นกีฬานี้และเพลงที่ตีก็เป็นเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เพราะฉะนั้นหน้าไม้ที่จะดูสแควร์ในอินคลายเพลงหน้าไม้ที่จะดูความหลงเล็กน้อยขนาดกระดูกสันหลังผมนะครับขึ้นไปต่อกลับลงมาหน้าไม้ต้องดูมันก็ปิดเล็กน้อยแบบนี้ซึ่งจริงก็คือสแควร์อย่าลืมเราก้มเล่นเราต้องการทุกอย่างอยู่ในมุมนี้นะครับจากด้านหน้าถ้าผมสามารถสวิงไมค์กอล์ฟออกมาได้ความแบบนี้ผมขยับหน้าอกนะครับผมก็สามารถที่จะสแควร์หน้าไม้ได้เลยไม่ใช่เปิดแล้วผมจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะสแควร์หน้าไม้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการง่ายกว่ามากถ้าเราสามารถนะครับเข้าใจว่าในช่วงก่อนที่จะประทับลูกไมค์กอล์ฟกลับมาขนานกับพื้นหน้าไม้ควรจะความเล็กน้อยเราก็จะหมุนตัวเข้าหาลูกเข้าสแควร์ไมค์กอล์ฟด้วยหน้าไม้ที่สแควร์ในทันทีไม่ต้องใช้มือช่วยจะทำให้สปินง่ายขึ้นกว่าเดิมมากโดยเฉพาะนักกอล์ฟที่สไลด์นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับว่าวงสวิงของกอล์ฟเป็นอินคลายเพลนสวิงในมุมเฉียงขึ้นกับกระดูกสันหลังที่ก้มลงเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องกลับมาสแควร์อีกครั้ง leading edge นะครับก็จะต้องกลับมาสแควร์กับกระดูกสันหลังนั่นคือตำแหน่งที่สแควร์จริงๆในการที่จะตีลูกกอล์ฟให้ตรงครับลองทดสอบดูครับ